วัสดีครับสวัสดีวันเด็กครับผมวันนี้ผมเหมาร้าน5ล้านมาให้เด็กลองทำดูนะครับแล้วแจกกินฟรีใครอยากลองทำได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้รอเด็กมาทำไก่ทอดทำแพนเค้กทำหมูปิ้งทำไอติมแล้วก็ตักน้ำปั่นใครอยากทำมาทำเลยครับแล้วรับไปกินฟรีเลยไปเดี๋ยวดูกันอยากตักน้ำปั่นเองเปล่าทำมึงลองตักมามาดิบอกเมื่อกี้เขาตักให้ใช่ไหมมึงตักเองเอาตักเองเอาลองดูฝึกขายมึงดิโตมาจะได้ช่วยพ่อแม่ทำงานทำอาชีพเฮ้ยโหอ้าวนั่นมันไต่นี่มันปนนี่เนี่ยมือต้องอยู่ในนี้น้องดีมากตะแคงหน่อยปึ๊บโอเคปึ๊บนั่นปาดโอเคเป็นว่ะสุดยอดอ่ะได้แล้ว1แก้วเห็นไหมได้ขึ้นมาปึ๊บฟังไปฝึกเป็นพ่อค้าอ่ะปึ๊บมือมาสับนี่ปึ๊บใช่ไหมเผื่อวันนึงได้ทำอาชีพไงได้ขายของอ่ะปึ๊บมาหยิบกล้วยมาปึ๊บแหละเป็นไงล่ะสุดยอดปึ๊บเอามือปักลงไปเลยอยากได้รสชาติไหนยังไงตักเต็มที่เลยอ่ะไต่ไปเลยเยอะๆครับผมปกติไปซื้อเขาไม่ให้เยอะหรอกอันนี้ตักเองเลยอยากตักขนาดไหนตักเลยควักหลายรอบดิควักกดๆนะเห็นไหมมันยากไหมล่ะเห็นไหมดูดิเห็นไหมกว่าเขาจะตักได้แต่ละอันนะดูดิเห็นไหมเห็นไหมหกอีกนะฝึกเอาเห็นไหมโอเคพอเนาะโอเคได้แล้วนะเห็นไหมดูโชว์ดิได้ยังไอ้หนูไอ้เอ็งอยากตักไอติมไหมครับพี่ลองตักเองลองตักนะเอ็งลองตักไอติมมาตักนะนะมันต้องตักยังไงครับพี่มันลองหยิบมาหยิบนี่ขึ้นมาปึ๊บแล้วปักลงไปปึ๊บเห็นไหมใส่ตักมาได้เห็นไหมเห็นไหมโอ้แน่ได้แล้วเห็นไหมได้แล้วมาเรียบร้อยนั่นแหละตักติมอร่อยกินเขาเด็กคนนี้ทำอาชีพไอ้หนูอยากทำอาชีพอะไรอ่ะไปอยู่เฉยๆอาชีพอยู่เฉยๆทำอะไรหึจะทำอะไรเอ้ยเด็กคนนี้ถามแล้วทำไมไม่พูดวะอะไม่จะทำอะไรทำอาชีพอะไรหึทำอาชีพอะไรมันจะร้องอ่ะเอาแล้วผมตอนนี้สาธุชนเป็นเกตมาเพื่อนผมบอกว่าไม่เชื่อว่าพี่เจ๊ไปโมอยู่ในหมู่บ้านจริงเหรอต่อคิวมาเลยไม่เชื่อเหรอผมบอกไม่เชื่อเท้าเลยต้องไปจับร้อนก่อนนะเออไม่ร้อนไม่ร้อนอะไรลูกหมดแล้วไก่หมดแล้วแล้วลูกซ้อนแกงเอาแล้วนี่ไม่ใช่หมูเนี่ยเอาหมูได้เหรอเอาเยอะจังเอาไปให้ใครมาแบ่งเพื่อนดูดิไปแบ่งเพื่อนนะให้พี่จะไปใส่เดี๋ยวมอไซค์ลงหน่อยใส่ถุงไงวะถุงเงินครับเดี๋ยวผมบอกให้อะไรขอบคุณครับด้วยเป็นเป็นจะออกมาเป็นอย่างนี้เหรอดูดิน่ากินจะตายฮะโอ้ระดับไหนเนี่ยเอาลายนี้ป่ะเอาเยอะเลยเฮ้ยกระเปื้อขำนี่ไงกระเปื้อดูนี่ไงลูกขำพี่แจ็คหน่อยขอบคุณครับไม่ทันแล้วอ่ะมาเจอบ้านคนเร็วเลยว่ะขอบคุณครับมาแล้วป่ะโอเคครับร้านขนมนี่ต้องต่อแถวเยอะเลยป่ะอึ๊บอ้าว